มีงานพิเศษวันนี้รับจ็อบพิเศษนะครับไม่ได้ไปหากินตามป่านะวันนี้รับงานน้องๆไว้เราจะไปหากินแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันว่าหากินแบบไหนอุปกรณ์พร้อมแล้วอันนี้รับงานสาวๆไว้หนึ่งจ็อบนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วทุกคนวันนี้ก็รับงานสาวๆถ่ายรูปนี่ดอกไม้แล้วก็รับงานสาวๆวันนี้ 6,000 ลงทุนเป็นแสนรับงาน 6,000นี่รับงานทีมงานก็อันนี้รับงานนอกวันนี้อันนี้เขาเอินยังก่อนลากไงรีเฟกสิพนักงานรีเฟกไม่ต้องเจ้าชมแสงช่างภาพวันนี้ช่างภาพมาเทียบเบื้องหลังการถ่ายน้ำเบื้องหลังการถ่ายน้ำวันนี้มา3คนค่าจ้าง 6,000 จะแบ่งกันไงไม่รู้เนี่ย6,000 นี่โคตรคุ้มครับโอ้โหดูดอกไม้ทุ่งดอกไม้สวยงามวันนี้สวยงามมากวันนี้โอ้โหทุกคนเทศกาลของดอกไม้หน้าฝนของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้บ่ตัวไปยืนตรงนั้นตัวเปลี่ยนเพลงเทสรีเฟกกันนี่มันต้องสาดเขานางดิเออนั่นแหละมันยังต่อมรถตาเราไม่เห็นเสียงเลยใช่ดีตัวดีใช้ได้เยี่ยมเนี่ยมึงมาดูมันยังต่อมเราไม่เห็นเสียงเอาต่อมยังบิดดิไรเนี่ยเหนื่อยไหมผมเนี่ยว่าเสียงก็ต้องสาดใส่หนาใช่มันต้องเห็นไหมสาดมันต้องอย่างนี้ไอ้ตัวต่อมยังลงตัวเล่นเมื่อนี่โอ้ตายกูได้มาเถื่อนดีตัวเนี่ยนี่แสงมาแล้วต้อมขยับมาหาดอกไม้อีกต้อมขยับมาหาดอกไม้อีกนั่นแหละมันก็เท่ๆเลยเท่ๆไปเลยแบบนั้นแหละตัวมันเก่งว่ะกูน่าจะจ้างไอ้ตัวมาดีกับมึงเนี่ยได้ต้อมมึงนี่เป็นงานเขาเป็นงานเร็วอันนี้ดีแต่ว่าถ้าจับกล้องเราบ่คือไปจับไอ้มันแบบตัวพดต้องเมื่อเช็คตอนนี้เช็คภาพอยู่ตอนนี้กำลังเช็คภาพอยู่อารมณ์แบบเช็คภาพอ่ะจะเปลี่ยนนี่แหละนี่อันนี้เทโอ้ขอแสงพระอาทิตย์มาหน่อยพระอาทิตย์ไม่มาเว้ยเสียงเบิดเนี่ยแต่ก็เขาได้อยู่นี่เช็คกล้องได้อยู่ประมาณนี้โอ้หล่อเลยแหละบรรหาเพื่อนได้ตั้งบักหลายลูกมันเตี้ยพวกขาเปลี่ยนนี่เอานี่หล่อเดี๋ยวค่อยพับใช้อยู่เดี๋ยวจะต้องมาถ่ายไอ้นี่ริมไรกันเดี๋ยวมาถ่ายริมไรกันมันสวยแสงตัวมากเป็นพระเอกยุคตัวจะเข้าเล่นหรอปะเล่นสั่งเอายังไม่เอาหลายกล่องเอาเปลี่ยนกล่องกันได้หรอกเนี่ยปัญหาคือถ้าเขามีแสงอาทิตย์มาลายกว่านี้เขาจีไม่จีได้แสงมันก็สม่ำเสมอเอาแม่ง2กล่องมันยังโปนะจะรามรอบเดียวต้องหันไอ้ที่มุมนี่ก็ได้นี่ตรงป่านี่แดดมันลงอยู่เนี่ยตัวเนี่ยว่ามันนี่ตัวตรงไปยืนตรงนี้นี่เลยเขาไม่ต้องไปสนใจเรื่องสาวเขาเอากล้องเขาก็ต้องไปหามุมแสงมองได้แหละหาตังบ้างไหมน้องดิวกล้องนี่มาด้วยไปเอกอย่างนี้อย่างว่าดูว่าเอาที่สองหรือด้วยอย่างไรเนี่ยเขียวนี่แหละ ผิดมุมผิดมุมต้องไหนต้อมไปโน่นนี่ตัวหันไปอย่างงี้เมื่อกูมีกล้องฟิล์มตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวมือหนาวมาถ่ายเด็ดเนาะโอ้ดอกไม้งามดีว่ะฟิล์มแพงหมดยูญี่ปุ่นชี้หน่อยมันเป็นช่อหรือเปล่าพี่อ๋อใช่มันเหมือนเป็นเหมือนหัวใจดูดีๆก็เหมือนดอกมะลิบ้านเราแล้วค่ะดอกช่อสวยมากเลยครับมีหลายสีเนาะนี่มันออกที่ใส่เขาบอกน้ำไทยดีมั้ยน้ำกุหลาบน้ำหนักแบบนี้ก็ได้เราพี่แข่งมีเนาะขึ้นไปใช้สัตว์เกลื่อนไปเลยไปอันนี้คืออย่างไปดูสัตว์เกลื่อนไหมไปตัวนี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายริมไร่ข้างบนกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาวันนี้นะจ๊ะเราก็จะไปที่เขื่อนและอันนี้ก็คือดอกไฮเดรนเยียญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสวยมากคือของจริงนี่อลังการนะคะแรกเริ่มเดิมทีก็บ้านเราไม่มีนะคะมีช่วงนี้ก็จะเป็นที่ภาคเหนือนะคะอันนี้ดอกอะไรดอกญี่ปุ่นบอกว่ามันคำ2 เปลี่ยนชุดตอนนี้เปลี่ยนชุดทีมงานก็อันนี้เป็นไงบ้างครับ 6,000 คุ้มไหมวันนี้คือยังดีนักเยอะยังชีไรกันตะคานอุปกรณ์ก็ร้อยอุปกรณ์เป็นแสนครับวันนี้เอาอุปกรณ์เป็นแสนทีมงาน3คนครับวันนี้มากัน3คนรับ 6,000 มึงไปรับมาได้ไงตัว 6,000 เนี่ยผู้ใดรับงานเลยตัวแตกทางเลยตัวรับงานนะครับวันนี้ถ่ายครึ่งวันครับเนียนย้อนไรถ่ายครึ่งวันวันนี้ถ่ายครึ่งวันโอ้โหนางแบบพร้อมไผ่ปลาไหลกับญาติผัวต้องไล่เดี๋ยวมาเย็นทอมวันนี้ก็ต้องจบทริปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศไม่เป็นใจเลยครับพระอาทิตย์ไม่มาวันนี้ริมไร่ไม่มีเลยครับอากาศไม่ดีครับฟ้าปิดวันนี้ต้องเสียใจอย่างมากๆเลยให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับเสียดายวันนี้ไม่มีแดดเลยครับต้องจบเร็วนะครับวันนี้ต้องกลับแหละมาดูตะวันกัดห้องมีรถเป็นตาย่างไหมเอ้าเหรอไอ้กลางเต็นท์ได้ไหมเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ไปนี่ดูครับทุกคนรีวิวตู้ไอศครีมญี่ปุ่นครับกดดูเด็ดมันอ่านแรงนี่อันนี้รถช่องทุกคนเรารถช่องวะนี่รถช่องครับทุกคนขนมไข่มดไอศครีมไข่มดนี่มาแล้วกงของตรงนี้มาดูกันหน้าตาเป็นแบบนี้เสียบคือมันตรงนั้นเขาคือบ่อยนั่งก่อนทุกคนโอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นสำหรับไม่ใช่ร้านอาหารนะต้องบ่เมียนเหมือนกับว่าเขาคิดบ่อดมันบ่อนั่นตอนชิวมาย่างเอาเลยเขาย่างเองได้ปะอ๋อนี่เตานี่ยังเขาเตรียมสถานที่มันมีโต๊ะเพื่อย่างเหรอห้องต่อคือมันเดี๋ยวเรามาดูบาร์บีคิวกันสักวันเอ้ยแต่มันมีเบอร์อยู่นะต้อมนี่13ต้อมเขาให้กินให้โคโรนาไม่เป็นตัวไงเดี๋ยวเอาตอนนี้นะตัวนั้นห้ามใช้นี่ครับมาดูแกะกูตัวแกะกูดิถึงเลยเกิดฟ้าก้อนหัวเฮ้ยเดี๋ยวเปิดที่หลังฟ้ามันบอกว่าแกะไปเลยเชื่อกูดินี่ครับโอ้สุดยอดทุกคนไอศครีมไข่มดไอศครีมหลอดช่องตึงมันมีตัวนี้ด้วยนี่อยู่บนเขื่อนเป็นมันมีเขาหางเสือป่ะอร่อยมากคนละย่างคงไปหางปฏิกิอร่อยอยู่งานครับวันนี้รับงานมา6เซ็งไอตัวโตเป็นคนรับงาน6เซ็งกับคุ้มเขาใส่โทรศัพท์ประเมินงานไงว่าตัวกูรับงานไม่ต่ำกว่า 30,000 ได้หาช็อตนั่นที่เดี๋ยวโทรศัพท์ก็เบิด 6,000 เดี๋ยวไปดูรูปที่บ้านกันนะครับว่าที่ถ่ายมาจะเป็นยังไงดูครับภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพหลังกล้องนะครับก็จะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายก็จะมีดูในส่วนของการวางภาพตรงไม่ตรงแค่นั้น เช็คความเรียบร้อยสีสันเพิ่มความอิ่มสีนิดนึงนะครับแค่นั้นอาจจะมีเก็บทรงเก็บสิวนิดนึงแต่ชุดนี้ก็ไม่ได้เก็บอะไรนะครับก็จบหลังกล้องเลยก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ